สวัสดีครับอาจารย์ครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปติดตั้งถังดักไอของ 1.9 กันนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยผมติดในตัว 3,000 ไปแล้วแต่จะเป็น 1.9 ตัวเก่าเนาะเจนเก่าแต่ก่อนที่จะไปติดเนี่ยเดี๋ยวมีสิ่งหนึ่งที่จะให้ดูนะครับนั่นก็คือนี่ถังดักไอก็ตอนนั้นนะผมซื้อมา2ตัวอันนี้ตัวรุ่น1อันนี้ตัวรุ่น2แต่ว่าติดไปแค่อันเดียวอีกอันนึงยังเก็บไว้แล้วพอดีว่าของฟาสเทคอะครับเขาผลิตตัวนี้ขึ้นมาใหม่นี่เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะคือตัวนี้มันการทำงานน่าจะคล้ายกันแหละความสามารถในการดักไอหรืออะไรเงี้ยคือคุณสมบัติคล้ายๆกันแต่ว่าที่ดีกว่าก็คือขนาดเล็กครับอันนี้เหมาะกับรถที่แบบอยากจะซ่อนหรือว่าแบบพื้นที่ไม่ค่อยมีเนี่ยผมว่าอันนี้ดีนะคือตัวนี้มันค่อนข้างใหญ่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกระดาษทิชชู่เนาะที่เราใช้พันเนี่ยรุ่นนี้ไม่ต้องแล้วนะครับรุ่นนี้ล้างทำความสะอาดภายในได้เลยคือข้อมูลรายละเอียดเนี่ยผมอยากให้ไปติดตามในแฟนเพจของFastTech นะครับเขามีรายละเอียดลงไว้ค่อนข้างเยอะหรือว่ารายละเอียดคร่าวๆเนี่ยเดี๋ยวผมลงไว้ให้ด้านล่างนะอุปกรณ์ครับไม่มีอะไรมากเลยตัวนี้เป็นสายระบายน้ำมันเนาะความยาวที่ผมใช้เนี่ยคือ1เมตรนะครับอันนี้เนี่ยจากถังดักไอเข้าท่อหน้าเทอร์โบนะตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ความยาวนะครับลองวัดอันนี้ประมาณ60เซนส่วนเส้นนี้นะครับ80เซนครับก็2เส้นใช้60เซนกับ80เซนราคานะครับถ้า60 80เนี่ยมันอยู่ที่เมตร40เนาะก็ซื้อในเว็บของ Fastech ได้นะครับรู้สึกว่าเขาจะขายอยู่เมตร50 300บาทนะครับอันนี้สั่งมาได้เลยนะครับแล้วก็ในชุดเนี่ยเห็นว่ามีตัวข้อต่อมาให้ข้อต่อตรงเนี่ยมาแต่ว่าเห็นว่าจะแถมตัวข้องอมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองสอบถามทาง Fastech อีกทีนึงโอเคนะครับอันนี้คร่าวๆแล้วก็ในส่วนของตัวปี2020เนี่ยถ้าเกิดว่าจะติดตั้งเนี่ยอาจจะต้องไปหาตำแหน่งใหม่นะครับเพราะว่าอย่างรถผมเนี่ยคือผมติดสโนว์เกิลแล้วไงอ่ะเดินท่ออากาศบริเวณกองอากาศอ่ะมันทำให้ตำแหน่งอ่ะมันจะผิดเพี้ยนไปกับคันอื่นๆเพราะฉะนั้นหากคนที่ใช้ปี2020ขึ้นไปครับลองไปหาตำแหน่งติดตั้งเองอีกทีนึงแต่คนที่ใช้ปี2012ถึง2019โอเคป่ะเดี๋ยวไปดูกันครับก็จริงๆรุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องใช้ตัวกระดาษทิชชู่อุตสาหกรรมแล้วเนาะแต่ว่าในเว็บครับทางผู้ผลิตเนี่ยเขาแนะนำว่าให้ตัดกระดาษนะครับประมาณ4คูณ10นะครับรู้สึกว่าในเว็บเขาจะเขียนผิดหรือเปล่าจะช่วยให้ดักไอได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ทำตามคำแนะนำนะครับมองเห็นไหมเนี่ยมืดละในส่วนตำแหน่งติดตั้งนะครับก็ผมจะเอาไว้บริเวณนี้นะนี่บริเวณนี้นี่นะครับแล้วก็นี่นะจุดยึดจุดอะไรเนี่ยคือผมต้องบอกว่าผมวัดไว้ก่อนแล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวเหนื่อยอีกจะทำคลิปลำบากก็เลยวัดไว้ก่อนแล้วไปเดี๋ยวดูการติดตั้งกันนะครับส่วนของสายระบายนะครับผมก็หย่อนมาไว้ด้านหน้านี้นะมาวางไว้หน้ารถประมาณนี้นะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับก็เดินสายประมาณนี้นะ
นี้จากเครื่องนะครับวนมาลอดมาข้างล่างนี้เอาขึ้นถังดักไอนะครับถังดักไอนะครับเข้าหน้าปากทับโบแล้วก็คือผมก็ไม่มีอุปกรณ์อะไรมากนะครับก็สามารถใช้มือใช้อะไรดักหมดเลยตัวนี้ก็ติดไปคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับก็งานสายอย่างที่บอกนะครับคืออุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็มีเฉพาะตัวถังดักไอก็170นะครับแล้วก็ตัวขาจับนี่เหล็กนี้ก็อันละ10กว่าบาทนะครับก็สายเนี่ยอย่างที่ผมวัดให้ไปเนี่ย80กับ60ก็คือประมาณ300เนาะแล้วก็มีเข็มขัดรัดนิดนึงแค่นี้เองครับก็จริงๆติดตั้งไม่ยากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีความเข้าใจเคยติดตั้งมันมานิดหน่อยอะไรเงี้ยก็จะง่ายแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไม่เป็นเนี่ยผมบอกว่าไปจ้างเขา 1,000 บาทก็ไม่เสียหายนะครับแต่ไอ้ 1,000 บาทเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาคิดรวมพวกค่าอุปกรณ์พวกนี้ด้วยหรือเปล่านะครับลองสอบถามไปที่เพจของฟ้าเทคดูก่อนเนาะให้แอดมินเขาตรวจสอบดูว่าถ้าเกิดเราจะติดตั้งเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรอีกไหมเพราะว่าทางแอดมินเนี่ยเขาไม่ได้รับติดนะแต่เขาก็มีอู่อะไรเนี่ยแนะนำก็ลองดูครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องไว้นะครับไว้พรุ่งนี้มีอะไรใหม่ๆมาให้ชมเดี๋ยวจะพาไปชมอีกนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ